กี่ขวบกันอ่ะ3ใครมากกว่า3 5 6ใคร6ขวบ7ขวบมีไหมคะ8ขวบมีไหมคะโอเค9ขวบยกมือค่ะมีไหมคะโอเคเอามือลง10ขวบมีไหมคะ11ขวบมีไหมคะ11 12มีไหมคะ13ใครอายุ40อัพคะยกมือหน่อยโอเคซื่อสัตย์มากน่ารักมากนะคะวันนี้เราจะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของห้องสมุดมอปัตตานีนะคะเขาเรียกสำนักอะไรนะคะสำนักวิทยาบริการใครพูดได้บ้างประโยคมันยาวมากเลยนะสำนักวิทยาบริการ8พยางค์เนี่ยพูดได้ไหมคะ1 2 3สำนักวิทยาบริการพูดได้ไหมคะ1 2 3สำนักวิทยาบริการโอ้โหท่องไว้เลยนะวันนี้เรามาที่นี่แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่ร่วมกิจกรรมกับป้าหญิงนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องปิดแล้วก็ป้าหญิงจะฉายภาพแล้วก็จะเล่านิทานเป็นหนังสือให้ด้วยนะคะขอบคุณคุณครูที่เคยมานะคะแล้วก็วันนี้อาจจะมีฉายซ้ำเพราะว่ามีเรื่องหากินอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะแต่ว่าคนที่เพิ่งมาเนี่ยก็อาจจะได้เทคนิคอะไรบางอย่างเมื่อวานมีคนดูแล้วก็มาดูอีกก็มีโอเคค่ะวันนี้ครูก็จะไม่ทำอะไรเลยนะป้าหญิงเนี่ยจะเล่านิทานอย่างเดียวแล้วเด็กๆก็คอยร่วมสนุกแล้วก็ตอบคำถามถ้าเกิดว่าเด็กๆตอบถูกต้องเนี่ยพี่ๆที่สำนักวิทยาบริการเขามีรางวัลแจกด้วยนะคะเราเอารางวัลมาล่อให้เด็กๆอยากแจกนะคะให้เด็กๆอยากตอบหนังสือนิทานอันนี้นะคะเด็กๆขาเป็นหนังสือที่เราเรียกว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กนะคะมันเอาไว้ให้ลูกๆเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือด้วยตัวเองก่อนที่จะไปอ่านเรื่องยากๆแล้วมันก็จะมีภาพสวยๆคำไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็สามารถอ่านเองได้ถ้าลูกอ่านออกแล้วถ้าเกิดว่าลูกยังอ่านไม่ออกเนี่ยก็ให้คุณครูช่วยอ่านให้ฟังแล้วลูกก็ดูรูปนะคะมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยค่อยๆอ่านหนังสือออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเป็นลำดับขั้นนะคะแล้วก็มันไม่เหนื่อยที่จะอ่านจบแต่ละเล่มนะเดี๋ยวป้าจะหลอกหนูอยากฟังนิทานหรือยังสงสัยยังไม่ได้กินข้าวแน่เลยหรือไม่ก็นั่งมาเพลียๆขอดังๆได้ไหมว่าอยากไม่อยากหนึ่งสองสามอยากฟังนิทานไหมครับโอเคชื่นใจขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวป้าจะเล่าเลยนะป้าจะเล่าเรื่องแรกเลยใครเห็นบ้างว่าผมเป็นรูปอะไรบ้างตอบได้มีใครเอ่ยคนนี้คุณลุงคนนี้หนุ่มหรือแก่คะแก่ใช่ไหมเราเรียกว่าคุณตาได้ไหมคะได้แล้วคนภาคกลางเรียกคุณตาแล้วก็นี่เป็นคุณยายแล้วก็มีหลานนะคะแล้วก็มีอันเนี้ยเรื่องมีชื่อเรื่องว่าหัวผักกาดยักษ์ใครเห็นหัวผักกาดยักษ์บ้างเห็นไหมคะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่แค่ไหนลองทำมือซิแค่นี้หรอแค่นี้หรือเปล่าหรือแค่นี้มือแค่นี้ใครทำมือได้ใหญ่กว่าป้าบ้างของป้าแค่นี้ใครทำมือได้ใหญ่กว่าป้ายกมือหน่อยสิโอเคทำได้ค่ะคุณครูไม่ว่าวันนี้คุณครูไม่ว่าทำอะไรก็ได้ okay. ชื่อเรื่องหัวผักกาดยักษ์เป็นนิทานรัสเซียนะคะเรื่องเกิดอเล็กเซย์ตอลสตอยเป็นคนรัสเซียตอนนี้เขาอยู่ที่ภาคเหนือหน่อยประเทศไทยอากาศหนาวมากลง50กว่าองศาทุกอย่างเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะแล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยนะโดยออกพรอนงนิยมค่ะแล้วรูปที่คนญี่ปุ่นวาดชื่อว่าคุณซูเรียวซาโต้ป้าจะให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่หัวผักกาดยักษ์นะคะเรื่องโดยอเล็กเซย์ตอลสตอยเรื่องภาษาไทยโดยพรอนงนิยมค่ะรูปโดยซูเรียวซาโต้สำนักพิมพ์ชาวเรื่องเด็กดูนะมีตาคนนึงปลูกหัวผักกาดเอาไว้ใกล้บ้านตาจะไปที่ต้นหัวผักกาดเอ๊ะพวกเราเลยเด็กๆต้นหัวผักกาดไหมคะป้าจะพยายามเอาไปให้ดูนะคะคุณตาเดินไปที่หัวผักกาดเนี่ยแล้วก็พูดว่าโตเร็วๆเป็นหัวผักกาดใหญ่ๆโตเร็วๆเป็นหัวผักกาดหวานๆคุณตาพูดเพราะๆหัวผักกาดทุกวันเลยแล้วต้นไม้อ่ะเวลาเราพูดเพราะๆมันจะชิมออกดอกให้เราแล้วก็โตเร็วๆด้วยนะนะคะป้าเดียวเองโอ้โหหัวผักกาดโตเร็วทันใจเป็นหัวผักกาดหัวใหญ่ยักษ์มหึมามันมีคำว่าใหญ่มีคำว่ายักษ์แล้วก็มีคำว่ามหึมาด้วยไหนเด็กๆลองทำมือสิใหญ่ยักษ์มหึมาใหญ่มากเลยเอาไหม
าก็พูดว่าอุ้ยเล่อุ้ยดึงออกไหมครับไม่ออกเพราะว่ามันหัวใหญ่ยักษ์มหึมาใช่ไหมเอาใหม่นะคุณตาบอกว่าอุ้ยเล่อุ้ยอุ้ยขึ้นไหมครับไม่ขึ้นนะเพราะหัวประกาศมันใหญ่มากเป็นไงดีล่ะเราทำคนเดียวไม่ไหวเป็นไงดีคะไปเรียกคุณมาช่วยดีไหมโอเคคุณตาก็เลยไปเรียกคุณยายให้มาช่วยตามาเราก็บอกว่ายายมาช่วยดึงหัวผักกาดหน่อยยายก็เลยมาจับตาก็เลยจับหัวผักกาดแล้วสองคนเขาก็ช่วยกันดึงเขาร้องว่าหุยเล่หุยออกไหมคะไม่ออกเลยล่ะเพราะหัวผักกาดมันเป็นไงคะใหญ่ยักษ์มากมาใหญ่มากเลยใช่ไหมตาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่งพักหมดแล้วตาก็เลยให้ยายไปตามหลานมานะคะพอหลานมาช่วย3คนแล้วนะคราวนี้หลานก็เลยดึงยายก็เลยดึงตาก็เลยดึงหัวผักกาดแล้ว3คนนี้เขาก็ช่วยกันดึงว่าห้อยแล่ห้อยดึงไม่ขึ้นด้วยออกไหมไม่ออกทำไมล่ะเพราะหัวผักกาดนี่มันเป็นไงคะมันใหญ่ยักษ์มาหึกมาโอ้โหมันฝังอยู่ในดินลึกมากเลยใช่ไหมคะทีนี้นะคุณตากับคุณยายก็เลยหมดแรงให้หลานไปตามสัตว์ในบ้านมาตัวนึงคนไทยเขาเลี้ยงนะคะมันเห่าปุ๊บ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 ตัวใหญ่ตัวอะไรคะสุนัขอ้าวเรียกหมาก็ได้ไม่เป็นไรค่ะนะคะตากับยายนั่งพักเหนื่อยแล้วก็ให้หลานไปตามหมามาช่วยพอหมามานะเด็กๆเห็นไหมหมาก็มาดึงหลานก็ดึงใครคะดึงยายก็ดึงตาก็ดึงหัวผักกาดแล้ว4คนนะ4คนหรือเปล่าคะ1 2 3 4 4คนก็เลยช่วยกันดึงหัวผักกาดทุกคนช่วยกันร้องว่าหุ้ยเล่หุ้ยฮึบได้ไหมคะมานะ1 2 3หุ้ยเล่หุ้ยฮึบเอาอีกทีนึงนะครั้งที่สองหุยเล่หุยออกไหมอ่ะทำไมล่ะตัวประกาศเป็นไงคะมันใหญ่ยักษ์มาหึมาโหมันฝังอยู่ใต้ดินลึกอ่ะทีนี้ให้ใครมาช่วยอีกไหมคะถ้ามาช่วยเป็นคนที่เท่าไหร่5เก่งมากเลยเด็กๆคราวนี้หมาก็เลยไปตามตัวอะไรคะหมาก็เลยไปตามแมวมาช่วยลองดูนะคนเหนื่อยหมดแรงแล้วจะดูซิเจ้าหมากับเจ้าแมวจะช่วยได้หรือเปล่า พอมาปุ๊บแมวก็เลยดึงหมาก็เลยดึงหลานก็เลยดึงยายก็เลยดึงตาก็ดึงหัวผักกาดเอาล่ะทุกคนจะต้องช่วยเขาอีกนะร้องว่าอะไรนะคะหุยเล่หุยครึ่งอ่ะนะเล่นสองซ้ำหุยเล่หุยครึ่งไม่ออกอ่ะหมดแรงไม่ได้กินข้าวแน่เลยเอาใหม่เล่นสองซ้ำหุยเล่หุยครึ่งก็ยังไม่ออกอ่ะหัวมังกรมันดื้อจริงๆเลยเร่งมันใหญ่มากเลยเด็กๆคราวนี้นะแมวบอกว่าที่บ้านมีอีกตัวนึงในบ้านมาล็อกตัวเล็กๆขา ยาวๆหนูเหรอจริงหรือเปล่าดูนะแมวก็เข้าไปในบ้านเลยแล้วก็ไปตามมาวิ่งมาเลยมาแล้วมาช่วยตายายนะคะแล้วก็หลานดูสิว่าพอหนูมาเป็นตัวที่เท่าไหร่นะเก่งมากเด็กช่างสังเกตมากเอาล่ะเขามากันแล้วแถวยาวยืดเลยหนูก็มาจับแมวแล้วก็จับหมาก็จับหลานก็จับยายก็จับตาก็จับหัวค่ะอันนี้เด็กๆว่าออกไหมครับออกเหรอยังไม่ได้ดึงเลยนะออกไหมออกโอเคอ่ะทุกคนต้องช่วยกันนะช่วยกันร้องว่าหุยเล่หุยครึ่งนะอ่ะ1 2 3หุยเล่หุยครึ่ง
ยายมาถึงมาคราวนี้คุณตาคุณยายแล้วก็หลานดีใจมากเลยที่คุณหัวประกาศออกมาเรียนรู้กันออกมาได้แล้วเขาช่วยกันเอาไปทำอาหารเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านให้ช่วยกันกินเลยถ้าเด็กๆไปเข้าแถวเด็กๆก็จะได้กินด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาเดินแบกไปทำอาหารให้ทั้งหมู่บ้านเลยขอบคุณเด็กๆมากที่ช่วยจินหัวประกาศออกมาตบมือให้คุณตาคุณยายหน่อยค่ะฝุ่นควันก็เยอะเปรอะไปทุกแห่งเจ้าห่าน
ียงเป็นเพลงอีเลเคงโง่เจ้าห่านเดินเที่ยวรถเลี้ยวเสียจริงจึงถูกเจ้าลิงแย่งชิงกล้องไปเจ้าห่านตกใจส่งเสียงเป็นเพลงอีเลเคงโง่บ้านดีกว่าราชีเมืองใหญ่บ้านเราสุขใจไร้เรื่องรำคาญเจ้าห่านชื่นบานส่งเสียงเป็นเพลงอีเล้งเค้งโค้งจบแล้วอีเล้งเค้งโค้งตกลงมันไปไหนคะมันไปบ้านมันไปเที่ยวเมืองใหญ่แล้วก็กลับบ้านมานอนเพราะว่ามันเป็นไงคะน่าจะเหนื่อยนะเอาล่ะเดี๋ยวป้าจะอ่านอีกรอบนึงให้เด็กๆพูดคำว่าอีเล้งเค้งโค้งแต่ให้พูดตามอารมณ์ที่หากรู้สึกได้ไหมคะและให้ฝั่งนี้เงียบก่อนนะฝั่งนี้ลองพูดคำว่าอีเล้งเค้งโค้งเบาๆสิเบาได้ไหมคะดังๆคราวนี้ดังๆเลยนะหนึ่งสองสามอีเล้งเค้งโค้งโอเคฝั่งนี้นะลองพูดคำว่าอีเล้งเค้งโค้งแบบกระซิบหนึ่งสองสามแล้วคราวนี้เราดังๆเลยนะเดินสองซ้ำดังพอกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวป้าจะอ่านเรื่องอีเล้งเค้งโค้งอีกรอบนึงเราให้เด็กๆพูดตามเสียงที่ห่านรู้สึกได้ไหมคะได้ได้นะค่ะอีเล้งเค้งโค้งรอบที่สองโดยชีวันวิสาสะมีห่านตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดทำหน้าบึ้งหน้าบูดเลยหน้าบึ้งหน้าบูดทั้งหมดคิดด้วยไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันทำหน้าบูดเลยเจ้าห่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงเอาใหม่เจ้าห่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงดุมากเลยทำหน้าบึ้งหน้าบูดไปอ่านหนังสือเขาลือโฆษณาเที่ยวสุดสัปดาห์เชิญมาเมืองใหญ่เจ้าห่านอยากไปแล้วส่งเสียงเป็นเพลงเย้เจ้าห่านแปดตัวไม่หัวโอเอโบเล่ห์เก่งขึ้นรถแน่นขนาดอึดอัดเสียจังเครื่องยนต์ก็ดังนั่งมาแสนนานเจ้าห่านรำคาญนะส่งเสียงเป็นเพลงเล่งเค้งพบเห็นผู้คนสับสนวุ่นวายรถติดมากมายซ้ายขวาน่ากลัวเจ้าห่านเวียนหัวส่งเสียงเป็นเพลงเล่งเค้งนี่หรือเมืองใหญ่เหตุใดเลอะเทอะฝุ่นควันก็เยอะเปรอะไปทุกแห่งเจ้าห่านอ่อนแรงส่งเสียงเป็นเพลงเล่นเก่งกลับบ้านดีกว่าลาทีเมืองใหญ่บ้านเราสุขใจไร้เรื่องรำคาญเจ้าห่านชื่นบานจะได้กลับบ้านส่งเสียงเป็นเพลงเล่นเก่งตบมือให้เล่นเพลงของมันไปเที่ยวเมืองใหญ่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยเจออะไรหลายอย่างนะเจออะไรหลายอย่างเหมือนกันอ้อลืมไปอ่ะมีหน้านึงอ่ะมันถูกเจ้าลิงย่ำชิงกล้องไปด้วยใช่ไหมป้าอ่านข้ามไปไม่เป็นไรเนาะโอเคกลับบ้านไปก่อนเอาล่ะเด็กๆอ่านไปกี่เรื่องละคะสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องอะไรนะเรื่องโอภากาศยักษ์เรื่องที่สองเรื่องอะไรคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีช่วงพักแป๊บ
แป๊บนึงเดี๋ยวจะถ่ายที่จอให้ค่ะโอเคชื่อเรื่องว่าปลาสายรุ้งใครเห็นเกล็ดวาวาของปลาสายรุ้งบ้างเห็นไหมคะเห็นเกล็ดวาวาเลยสวยไหมคะปลาสายรุ้งสวยปลามันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่บนฟ้าใช่ไหมผมมีคลื่นมันก็โตบโปรยบินไปใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ใต้ภูเขาไฟใช่ไหมมันมุดมุดดินแล้วมันก็พ่นไฟได้ใช่ค่ะใช่ต่อแล้วปลาอยู่ไหนอยู่ไปถ้ำที่ลึกมากเป็นถ้
ถ้ำที่อยู่ของปลาหมึกยักษ์แสนฉลาดเด็กๆเห็นปลาหมึกยักษ์ไหมตาโตๆของเขาไหมคะปลาสายรุ้งนะว่ายลงไปแล้วก็มืดมากเลยถ้ำมองอะไรแทบจะไม่เห็นแล้วทันใดนั้นก็มีดวงตาวาววับจับจ้องออกมาจากความมืดเป็นตาของปลาหมึกยักษ์ที่ค่อยๆโผล่ออกมานะคะฉันกำลังรอเธออยู่ปลาหมึกยักษ์พูดด้วยเสียงที่เป็นที่ลำคอคลื่นเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหมดแล้วคำแนะนำของฉันก็คือเด็กๆช่วยจับด้วยนะคำแนะนำของฉันก็คือจากเกล็ดเงินของเธอแก่ปลาตัวอื่นๆตัวละเกล็ดแม้ว่าจากนี้ไปเธอจะไม่ใช่ปลาที่สวยที่สุดในทะเลแต่เธอก็จะเป็นปลาที่มีความสุขที่สุดตามยักษ์บอกว่าไงคะให้จ่ายอะไรคะเกล็ดเงินเด็กๆว่าปลาใส่ลูกยอมไหมใครว่ายอมบ้างยกมือใครว่าไม่ยอมยกมือบางว่าไม่น่าจะยอมเอามือลองเอามาดูน้องว่าเขาคิดยังไงปลาใส่ลุงได้ฟังคำแนะนำของปลาหมึกยักษ์แล้วก็บอกว่าฉันทำไม่ได้ปลาใส่ลุงตอบอย่างไม่พอใจแต่ปลาหมึกยักษ์ก็หายตัวไปในความมืดซะแล้วนะคะให้แจกเงินอันสวยงามแก่ฉันกับปลาตัวอื่นนะหรอไม่มีทางหรอกฉันจะมีความสุขได้ยังไงถ้าไม่มีเกล็ดแสนสวยแบบนี้ฉันจะมีความสุขได้ยังไงลังเลลังเลเอาคำแนะนำมาที่อยู่นะคะทันใดนั้นมันก็รู้สึกว่ามีคลีกของใครมาแตะต้องเนื้อตัวเบาๆเด็กๆยกมือขึ้นมาแล้วสะกิดแก้มตัวเองเบาๆเอาเบาๆเลยนะสะกิดเพื่อนเบาๆข้างๆเพื่อนข้างๆสะกิดเพื่อนข้างๆเบาๆนั่นแหละแบบนั้นเลยปลาสายรู้สึกว่ามีใครมาสะกิดเบาๆนะคะเป็นคลีปลาของลูกปลาตัวสีฟ้านะคะที่เคยมาขอเกล็ดเงินมันมาบอกว่าสะกิดแก้มตัวเองสิปลาใส่รุ้งจ๋าอย่าโกรธเลยนะฉันเพียงแค่อยากได้เกล็ดแสนสวยนั่นน่ะแค่เกล็ดเดียวเท่านั้นนะคะปลาใส่ก็ลังเลลังเลแล้วก็ลังเลลังเลแต่เอาเถอะแค่เกล็ดเดียวคงไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมแค่เกล็ดเดียวอะเป็นไรนะให้ไหมคะใช่หรอปลาสายลุ้งฟังเด็กๆอ่ะปลาสายลุ้งก็ถอดเกล็ดเงินออกมา1เกล็ดแล้วก็ยื่นให้ปลาสีฟ้านะคะแล้วขอบใจจ้าขอบใจมากปลาสายลุ้งปลาสายลุ้งให้แล้วแต่ปลาสีฟ้าก็ดีใจมากลูกปลาสีฟ้าก็ค่อนฟองเล่นอย่างเบิกบานใจขณะที่เอาเกล็ดเงินเนี้ยมาติดเข้ากับเกล็ดของตัวเองแล้วปลาสายลุ้งก็เกิดความรู้สึกแปลกๆขณะที่มองดูลูกปลาสีฟ้าตัวน้อยมีเกล็ดเงินเป็นประกายอยู่แล้วก็ว่ายไปมาอย่างร่าเริงถอนเกล็ดให้ไปแล้วนะเริ่มแบ่งปันได้แล้วใช่ไหมคะลูกปลาสีฟ้าก็แหวกว่ายอวดเกล็ดเงินวาววับเป็ดนั่นน่ะไม่นานนะมีปลาตัวอื่นๆก็ว่ายเข้ามารุมร้อมปลาสายรุ้งใหญ่เลยทุกตัวล้วนแต่ต้องการเกล็ดนั้นปลาสายรุ้งก็แบ่งเกล็ดเงินให้ปลาทั้งแวววาวไปด้วยเกล็ดสีเงินมันก็รู้สึกว่ามันสบายใจเป็นที่สุดสุดท้ายปลาสายรุ้งนะเหลือเกล็ดเงินกี่เกล็ดคะเหลืออยู่เกล็ดเดียวพวกมันแบ่งมันได้จัดจ่ายสิ่งที่มีค่าหน้าหวงแทนที่สุดจนเกือบหมดแต่ว่ามันกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากจริงปลาสายลุงจ๋าปลาสายลุงจ๋าปลาสายลุงจ๋าปลาทุกตัวเนี่ยเรียกปลาสายลุงมาเล่นกับเราเถอะปลาสายลุงก็บอกว่าเอาสิจ๊ะแล้วมันก็ว่ายไปเล่นกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขจากปลาสายลุงที่มีเกล็ดเยอะแยะกลายเป็นปลาสายลุงที่มีเกล็ดคะเกล็ดตกลงมันยอมแบ่งไหมจบแล้วเรื่องปลาสายลุงเด็กๆว่ามันใจดีหรือว่ามันเย่อหยิ่งตกลงตอนจบใครรู้ไหมว่าปลาสายรุ้งอ่ะใครอยากได้เกล็ดเงินกับปลาสายรุ้งไหมคะพี่นะปลาสายรุ้งนะเขารู้ว่าเด็กๆอ่ะเอาใจช่วยเขาให้เป็นปลาสายรุ้งใจดีมีพี่ๆมาช่วยจ่ายเกล็ดเงินได้ล่ะมาช่วยจ่ายเกล็ดเงินให้น้องๆหน่อยค่ะมีใครไหมคะเด็กๆจะได้เกล็ดปลาสายรุ้งคนละเกล็ดเลย
าใส่ลูกคู่แบบมาให้ป้าไปขอมาพอเด็กๆได้ปลาสายได้เกล็ดปลาสายลูกทางนะก็ติดได้ด้วยทุกคนก็จะมีเกล็ดเงินของตัวเองคนละเกล็ดเลยนะคะแต่ต้องเก็บเศษกระดาษไว้เอาไปทิ้งข้างนอกนะคะไม่ทิ้งข้างในห้องนะลูกนะทุกคนจะได้เกล็ดปลาสายลูกคนละเกล็ดส่งต่อให้เพื่อนๆเลยนะลูกเย้เอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้นะเราดูสีแล้วเปิดได้แล้วขอบคุณมากค่ะเราจะเล่าเรื่องนี้นะใครได้เกล็ดปลาแล้วโชว์บ้านหน่อยค่ะโอเคไหนโชว์แบบที่เป็นประกายพี่ป๊อปหน่อยพี่ป๊อปน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณค่ะเก็บไว้เดี๋ยวป้าจะเล่าเรื่องนี้แม่นหลบฝนใครรู้จักแม่นบ้างแม่นอยู่ตรงนี้ใครรู้จักแม่นบ้างใครรู้จักแม่นไหมคะแม่นนะมันเป็นสัตว์ที่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่ามันจะมีขนแข็งๆอยู่ที่หลังนะคะตอนที่มันไม่ตกใจกลัวเนี่ยขนมันก็จะเรียบแล้วก็ลู่ไปกับหลังแต่เวลามันตกใจกลัวขึ้นมามันจะตั้งขนชันขึ้นมาแล้วมันก็จะสลัดขนไปทำร้ายศัตรูเพราะตัวมันเล็กมันไม่มีเขี้ยวเล็บนะคะมันใช้ขนแข็งๆเนี่ยทำร้ายศัตรูแทนถ้าเกิดใครไปอยู่ในรัศมี10เมตรมันก็ยังสลัดขนไปโดนได้แล้วขนมันนะสามารถแทงทะลุผิวหนังของเราได้นะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องแม่นหลบฝนขอบคุณค่ะจะได้อีกมีอีกค่ะนี่ไงตัวเนี้ยเล็กๆแบบนี้นะคะชื่อเรื่องแม่นหลบฝนหนังสือแม่นหลบฝนเขียนโดยปรีดาปัญญาจันทร์ชุดหนูอยากรู้นะคะเล่มมันเล็กมากป้าก็เลยเอามาทำเป็นจอฉายให้เด็กๆดูใครอยากฟังเรื่องแม่นหลบฝนไหมอยากนะโอเคน่ารักมากเอามือลงค่ะแล้วป้าจะตั้งคำถามนะแม่นหลบฝนเนี่ยเป็นหนังสือที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเมื่อปี2545เล่มนี้ได้รางวัลหนังสือดีระดับชาตินะคะเมื่อปี2542นะคะเดี๋ยวพอเล่าเสร็จป้าจะมีคำถามแล้วก็จะมีของรางวัลแจกด้วยถ้าเด็กตั้งใจฟังดีไหมคะโอเคตัวอะไรมาเอ่ยฝนตกใหญ่เลยได้ยินเสียงฝนตกไหมคะตัวอะไรมาที่ต้นไม้เอ่ยกระต่ายเหรอมันจะไปไหนคะไปที่ใต้ต้นไม้เพราะว่ามันจะหลบฝนเหรอคะโอเคมีที่ให้กระต่ายหลบฝนไหมคะมีใช่ไหมโอเคตัวต่อไปนะมันก็มาหลบฝนเหมือนกันจากที่ในป่าเนี้ยเห็นไหมเอ่ยตัวอะไรคะลิงลิงมันพูดกับกระต่ายว่าไงมันบอกกันว่าฝนเป็นไงคะฝนตกหนักกระต่ายก็เลยบอกกับลิงว่าให้มาหลบฝนมาหลบข้างๆฉันหลบตรงไหนดีถึงจะหลบฝนได้หลบที่ตรงนี้ยังเปียกไหมคะเปียกเพราะว่ามันยังไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมจะหลบให้หลบเปียกไม่เปียกฝนต้องอยู่ที่ไหนคะแถวใต้ต้นไม้เนาะตรงไหนก็ได้ที่ยังอยู่ใต้ต้นไม้มีลิงมาแล้วตัวต่อไปใหญ่กว่าลิงเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยช้างเหรอโหตัวนี้นะมันใหญ่กว่าลิงแต่มันเล็กกว่าช้างตัวอะไรคะมีตัวอะไรบ้างใหญ่กว่าลิงแต่ว่าเล็กกว่าช้างเสือเก่งมากมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมสิงโตเจ้าตัวนี้มันเล็กกว่าสิงโตด้วยตัวอะไรดีคะกวางลองดูนะใช่ตัวที่หนูคิดหรือเปล่า1 2 3ตัวอะไรเอ่ยหมาจิ๊กจอกใช่เลยหางมันจะฟูๆหน่อยเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วคะที่มันหลบฝนยังมีที่ใต้ต้นไม้ให้มันหลบฝนไหมคะยังมีอยู่เนาะตัวต่อไปมันก็เปียกฝนเหมือนกันวิ่งมาใหญ่เลยเจ้าตัวนี้นะใหญ่กว่าหมาจิ้งจอกตัวอะไรคะเสือใหญ่กว่าหมาจิ้งจอกแต่มันเล็กกว่าเสือตัวอะไรดีสิงโตยังใหญ่กว่าเสือตัวนี้นะคะกวางเหรอไหนลองดูซิว่าใช่หรือเปล่ามันก็มาวิ่ง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 แล้วมันก็ตึ้งมาแล้วตัวอะไรคะกวางดูซิมันใหญ่กว่าลิงปะคะใหญ่กว่าหมาไหมใหญ่กว่ากระต่ายไหมใหญ่แล้วมีที่ให้มันหลบฝนไหมคะมีได้เลยยังมีที่ให้หลบฝนใช่ไหมแต่ฝนมันก็ยังตก
ิวว่าแล้วก็ไม่หยุดสักทีตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยลิงตัวต่อไปมันอยากมาขอหลบฝนดีกว่าตัวมันใหญ่กว่ากวางตัวอะไรดีคะเสือเหรอมันยังเล็กกว่าเสืออีกนิดนึงสิงโตเหรอโอเคเป็นเด็กสัตว์ที่เด็กๆรู้จักใช่ไหมเดี๋ยวป้าจะบอกให้นะตัวต่อไปมันใหญ่กว่ากวางแต่ยังเล็กกว่าเสือมันคือตัวอะไรคะโอเคหมีหมีมาแล้วพวกตัวที่เริ่มตัวเบาๆมันก็เริ่มปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเขาอยากจะขยับที่ให้เพื่อนๆยังมีที่ให้หมีหลบไหมยังมีใช่ไหมเอ๊ะหมีเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วนะที่มาหลบฝนใต้ต้นไม้เนี่ยตัวที่หนึ่งคือตัวไหนคะตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แล้วหมีก็จะเป็นตัวที่เก่งมากตัวต่อไปนะใหญ่กว่าหมีใหญ่กว่าหมีเสือเหรอลองดูนะว่าใช่หรือเปล่าหนึ่งช้างเหรอลองดูนะหนึ่งสองสามตัวอะไรเอ่ยเสือจริงๆด้วยมันมาแล้วเอ๊ะทำไมเพื่อนๆทำท่าอย่างนั้นล่ะเสือมากลัวแต่เพื่อนๆบอกเสือว่าให้หลบฝนก็ได้ถ้าเสือไม่กินเสือก็บอกว่ากินข้าวเช้ามาแล้วเป็นข้าวต้มไม่หิวหรอกนะขอแค่หลบฝนเท่านั้นเองแต่พื้นที่ใต้ต้นไม้เริ่มเป็นยังไงอ่ะลูกยังมีที่เยอะไหมคะเยอะเยอะหรอป้าว่ามันเริ่มน้อยลงแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าเริ่มมีสัตว์มาเติมขึ้นเรื่อยๆทำยังไงยังมีที่ให้เสือหลบฝนไหมคะมีให้หลบตรงไหนดีเด็กๆว่าให้หลบตรงไหนดีตอบยังไงก็ได้ให้มันอยู่ใต้ต้นไม้ตอบตรงไหนดีชี้เลยค่ะชี้ให้หลบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเสือมาอยู่ตรงนี้ยังเปียกไหมคะเปียกเนาะฝนมันยังลงมาโดนเอาล่ะคราวนี้ในป่านะก็ยังมีตัวอื่นอีกที่มันตัวใหญ่กว่าเสือแน่ใจนะสิงโตใหญ่กว่าเสือจริงๆหรอลองดูนะหนึ่งสองสามใช่หรือเปล่าใครตอบป้าได้ว่าสิงโตตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียทำไมล่ะรู้ได้ยังไงสังเกตจากอะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าแผงคอมีแต่สิงโตตัวผู้ที่มีสิงโตตัวเมียไม่มีแผงคอเรารู้ว่าสิงโตตัวผู้มาขอหลบฝนด้วยยังมีที่ใต้ต้นไม้ไหมอ่ะมีแล้วให้หลบตรงไหนดีคะหลบเสือหรอแล้วถ้าเกิดมาอีกสักตัวนึงจะมีที่ไหมคะมีทำยังไงล่ะถึงจะหลบได้อ่ะที่มันเริ่มจะหมดไปเรื่อยๆอ่ะเด็กๆ เคยนั่งในที่จำกัดแล้วมีเพื่อนมาเรื่อยๆเด็กๆต้องทำยังไงคะขยับแล้วก็เบียดกันใช่ไหมเด็กๆเบียดตัวให้ติดเก้าอี้เลยเบียดให้เก้าอี้เราเหลือที่เยอะที่สุดต้องเบียดดูสิเผื่อจะมีใครมาแล้วเบียดนั่งที่ของตัวเองแล้วเบียดให้เหลือที่เยอะโอ้เก่งมากเลยเหลือที่เยอะมากเลยโอ้โหมีคนเหลือที่ตั้งเยอะแน่แสดงว่าเก้าอี้หนูนั่งได้หลายคนเลยน่ารักมากโอเคตัวนี้นะขอบคุณมากลูกเด็กๆเบียดให้ละอ่ะตัวต่อไปนะเป็นตัวที่ใหญ่กว่าสิงโตตัวอะไรแต่ตัวนี้นะมันก็ยังเล็กกว่าช้างแต่มันใหญ่กว่าสิงโตตัวอะไรนะไม่ใช่ช้างตัวอะไรนะยีราฟแรดอะไรอีกนะคะลองดูนะหนึ่งสองสามตัวอะไรเอ่ยมันคือแรดค่ะมันคือแรดนะคะมันไม่ใช่งวงลูกอันนี้เขาเรียกว่านอแล้วแรดที่มีสองนอเราเรียกว่าแรดโอเคมันมีชื่อเฉพาะใครรู้บ้างใครรู้ได้ใครรู้บ้างป้าให้รางวัลคุณครูก็ได้ป้าให้รางวัลเป็นกระปุกออมสินเลยมีผู้ใครรู้บ้างว่าแรดที่มีสองนอเรียกว่าอะไรไม่ใช่แรดแรดนะคะไม่ใช่แรดแรดใครรู้บ้างฮิปโปเหรอคะอะไรนะคะคำนี้ยากไปเรื่องนี้ยากไปไม่เป็นไรมันเรียกว่ากระสู้เขาเรียกว่ากระสู้เคยได้ยินไหมไม่เป็นไรค่ะเราได้รู้จักสัตว์ใหม่เนาะมันเป็นแรดที่มีสองนอเราเรียกว่ากระสู้ทีนี้นะฝนก็ยังตกไม่หยุดอ่ะคราวนี้ตัวไหนยังไม่ได้มาหลบเนี่ยที่มันใหญ่ที่สุดในป่าเลยจริงเหรอตัวนี้ใหญ่ที่สุดในป่าแล้วนะไม่มีใครใหญ่กว่าช้างแล้วเหรอแน่ใจเหรอช้างตัวแค่ไหนทำมือซิ
นยังตกอยู่ใช่ไหมเจ้าตัวนี้มันก็มาทันทีเลยพวกเด็กๆทำมือเรียกละตัวอะไรเอ่ยใช่แล้วช้างมาแล้วมีที่ให้ช้างหลบไหมเนี่ยมีช้างเป็นตัวที่เท่าไหร่ที่มาหลบฝนตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วอะไรคะที่เลขที่ต่อจาก9คือเลข10เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรนะป้าบอกว่าเม่นหลบฝนแล้วเม่นอยู่ไหนคะเม่นไม่มาเด็กๆว่าเม่นเปียกฝนอยู่หรือเปล่าน่าจะเปียกเนาะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆช่วยกันเรียกเม่นมาหลบฝนหน่อยนะถ้าเกิดว่าเด็กๆเลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งในนี้ได้ยิ่งดีใครชอบกระต่ายยกมือขึ้นถ้าเป็นกระต่ายนะให้เรียกเม่นมาหลบฝนว่าเม่นจ๋ามาหลบฝนหน่อยอ่ะ1 2 3ซ้อม1 2 3ทําเสียงเล็กๆเม่นจ๋ามาหลบฝนหน่อยใครชอบเสือใครชอบเสือยกมือหน่อยไม่มีเหรออ่ะหนูชอบใครชอบหมาอ่ะไม่ดีมุกนี้ไม่ดีอ่ะใครชอบหมีมีไหมคะโอเคมีใครชอบแรดไหมไม่มีมีใครชอบสิงโตไหมโอเคถ้าใครชอบสิงโตนะให้ทำเสียงใหญ่ๆแล้วก็บอกว่าเม่นจ๋ามาหลบฝนหน่อยหนึ่งสองสามเม่นจ๋ามาหลบฝนหน่อยอ่ะโอเคแล้วใครชอบช้างใครชอบช้างบ้างอ๋อถ้าใครชอบช้างต้องยกไหล่ขึ้นมาหน่อยนึงยกไหล่ขึ้นมาแล้วก็พูดเสียงต่ำๆดังๆว่าเม่นจ๋ามาหลบฝนหน่อยได้ไหมคะใครชอบช้างอ่ะนึกสองช้างเร็วเม่นจ๋ามาหลบฝนหน่อยเอาล่ะคราวนี้ทุกคนนะเลือกเป็นสัตว์ที่ตัวเองชอบตัวไหนก็ได้แล้วก็เรียกเม่นให้มาหลบฝนด้วยเสียงของสัตว์ตัวนั้นนึกสองช้างเกือบแล้วดีมากเก่งมากเลยทีนึงให้ดังไปถึงเม่นเลยหนึ่งสองสามเม่นจ๋ามาหลบฝนหน่อยโอเคเด็กๆ เรียกใช่ไหมเม่นเขาก็เลยออกมาทันทีเลย แล้วทำไมเพื่อนๆทำหน้าอย่างนั้นล่ะ ฉันตัวเล็กนิดเดียวเองนะกูโดนขนแหลมๆของฉันหรอทุกตัวร้องว่ายังไงเนี่ยเด็กๆเห็นหน้าอย่างนี้คิดว่ามันร้องเสียงยังไงคะอุ้ยเหรอแล้วตัวนี้ล่ะร้องว่าอุ้ยตัวนี้ล่ะอุ้ยทุกตัวเลยเหรอแล้วทำยังไงดีเราให้ไม่หลบฝนดีไหมคะใครว่าไม่ดียกมือขึ้นใครว่าไม่ให้ไม่หลบฝนใครว่าให้ไม่หลบฝนโอ้โหเด็กๆใจดีจังเลยดีมากแล้วทำยังไงดีล่ะเพราะว่าแม่นน่ะเขามีหนามแหลมนะถึงตัวเขาจะเล็กแต่เขาเอาหนามของเขาอะทิ่มทะลุทุกคนได้เลยทำยังไงดีให้แม่นหลบฝนได้ใครตอบได้บ้างตอบยังไงก็ถูกค่ะบอกมาเถอะมีปะมีใครอยากตอบป้าไหมได้กระติกเลยเอ้ยไม่ใช่ได้กระปุกออมสินใครรู้วิธีทำให้แม่นหลบได้มีไหมลองดูเลยค่ะมีไหมคะเอาเลยลูกเอาเลยมีใครจะลองตอบไหมยกมือเลยมีไหมคะตอบมีกันก็ได้ช่วยกันก็ได้อ้าวมีแล้วข้างหลังโอ้โหพอป้าไปรีบลุกเลยรีบนั่งมีไหมเอ่ยมีใครอยากตอบไหมเอ่ยว่าทำไงให้แม่หลบฝนได้มีไหมคะคุณครูก็ได้ค่ะคุณครูตอบก็ได้ทำไงให้แม่หลบฝนได้ไม่เป็นไรเด็กๆคิดว่ายังมีที่ใต้ต้นไม้ให้แม่หลบฝนไหมคะมีจริงหรอไม่มีดูสิมันแน่นหมดแล้วนะไม่มีที่ใต้ต้นไม้ให้แม่หลบฝนแล้วอ่ะแต่แม่ยังต้องการหลบฝนอยู่ทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีนะอะไรนะลูกอ๋อมีใครบอกว่าหลบใต้ช้างยกมือขึ้นหนูที่มีกระสีชมพูออกมาเลยลูกป้าให้รางวัลหน่อยมีคนได้รางวัลแล้วคนแรกเพราะว่ากล้าตอบแล้วก็มีพรรคพวกด้วยโอเคขอบคุณมากเลยครับกลับไปนั่งเลยลูกไปนั่งใช่หรือเปล่าลองดูนะนี่แม่หลบฝนที่ไหนเอ่ยเพราะว่าที่ใต้ต้นไม้มันเป็น
องช้างเรียกปีแต่ทุกคนต้องบอกแม่นว่ายังไงให้แม่นอยู่นิ่งๆนะอย่าตกใจนะพอทำแม่นตกใจพองขนขึ้นมาทิ่มพุงช้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวิ่งกันป่าแตกแน่ๆเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้เขาบอกว่าให้ทุกคนน่ะสามัคคีและเสียสละกันคนละนิดหน่อยนะแล้วก็จะทำให้ทุกคนน่ะไม่เปียกไปด้วยกันเพราะถ้าเกิดไม่มีใครยอมเสียสละช้างไม่ยอมให้กระต่ายกับลิงขึ้นไปขี่หรือว่าแม่นเนี่ยไม่ยอมเสียสละอยู่นิ่งๆใต้ท้องช้างไม่ค่อยมีที่หรือตัวอื่นๆไม่ยอมเบียดกันทุกคนก็จะเปียกหมดเลยแล้วก็มีคนที่ต้องตากฝนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าสัตว์ในป่าใจดีไหมใจใจดีนะโอเคงั้นเราตบมือให้เรื่องแม่นหลบฝนหน่อยค่ะแล้วคราวนี้เด็กๆคิดนะสัตว์ทั้ง10ตัวนี้ตัวไหนเดี๋ยวป้าเดี๋ยวพอป้าพูดปุ๊บรีบตอบยกมือตอบเลยนะใครยกมือคนแรกนะจะได้รางวัลสัตว์ทั้ง10ตัวนี้ตัวไหนใหญ่ที่สุดเดี๋ยวสิเอาใหม่ยกมือแล้วค่อยเรียกตอบเอาใหม่นะเอามือไว้ข้างๆตัวอ่อนสัตว์ทั้ง10ตัวนี้ตัวไหนมีแผงคออ่ะลูกยกมือตอบเลยค่ะตัวอะไรคะตัวที่มีแผงคอค่ะที่มีแผงคอตัวอะไรนะลูกขึ้นต้นด้วยสอเสือสิงโตเก่งมากได้กระปุกดินสอดีกว่าเป็นเด็กผู้หญิงนี่น่ารักด้วยเอาล่ะสัตว์ทั้งค่ะดีใจด้วยฝั่งนี้ไม่ได้เลยนะลูกยอมแพ้ไม่ได้นะสัตว์ทั้ง10ตัวนี้ตัวไหนมี2นอไม่มีลูกอะไรคะตัวอะไรคะลูกไม่รู้ตัวน้องผู้หญิงนะลูกนี่ไงที่ถัดจากเป้เขียวลูกป้าไม่ทราบชื่อหนูลูกตอบเลยลูกหนูเป้เขียวก็ได้ค่ะช่วยกันตอบเลยลูกตัวอะไรคะตัวอะไรคะที่มี2นองตัวเล็กกว่าช้างนิดนึงรอเป็นรอสระแอดอเด็กตัวอะไรคะใครตอบได้เมื่อกี้มีใครคนไหนล่ะคนไหนตอบอ๋อโอเคแรดเขาตอบได้4คนเลยค่ะหา4ชิ้นให้เขาค่ะโอเคเด็กๆรู้ไหมว่าอ่านหนังสือไปกี่เล่มแล้วไวมากเลยฝั่งน้องมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยฮะแล้วเรื่องอะไรอีกเก่งมากแล้วเรื่องอะไรคะแม่นหลบฝนร้องแล้วอีกเรื่องนึงล่ะที่มีเกรดอ่ะเด็กๆอ่านไปกี่เรื่องแล้วตกลง4เรื่องเมื่อวานนี้เขาอ่านไป7เรื่องคราวนี้นะอันเนี้ยเราไม่ใช้ไม้ได้ไหมเพราะเราต้องใช้2มือตามเราเองได้ไหมมีนิทานเรื่องต่อไปเป็นนิทานที่ใช้กระดาษแผ่นเดียวก็เล่าได้ใครเชื่อป้าบ้างว่าป้าทานที่กระดาษแผ่นเดียวเล่านิทานได้ใครเชื่อยกมือขึ้นขอบคุณค่ะใครไม่เชื่อยกมือขึ้นไม่มีโหเชื่อป้าดีมากเลยเรื่องนี้นะเป็นนิทานต้นแบบของเรื่องเจ้าชายผมใครเคยได้ยินเรื่องเจ้าชายผมไหมน่ารักมากลองถ้าเกิดยังไม่รู้เจ้าชายผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้กันบ้านคุณครูว่าไปหาเล่าให้เด็กฟังเพราะเรื่องที่ป้าจะเล่าเป็นเรื่องก่อนจะถึงเรื่องเจ้าชายผมนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระราชาที่เรื่องมากมากใครทำอะไรใครก็ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่แล้วพระราชาองค์นี้ก็มีมหาเล็กอยู่คนหนึ่งมหาเล็กเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดของพระราชานะคะถ้าพระราชาเป็นผู้ชายมหาเล็กก็จะเป็นผู้ชายถ้าเกิดเป็นราชินีก็จะเรียกว่านางกับนันที่จะคอยรับใช้ราชินีพระราชาคนนี้เขามีมหาเล็กพอตื่นเช้าขึ้นมาพระราชาก็บอกว่าอากาศหนาวจังเลยอาบน้ำเสร็จละอยากจะแต่งตัวหน่อยมหาเล็กเอาเสื้อมาให้เราใส่หน่อยสิมหาเล็กก็เนี่ยค่ะของฉันจะไปเอาเสื้อมาให้พระองค์ใส่เพียบค่ะแล้วมหาเล็กก็เข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไปหยิบเสื้อมา1ตัวให้พระราชาใส่พระราชาก็ใส่เสื้อสีอะไรคะสีส้มพระราชาใส่เสื้อเสร็จก็บอกอ้าวแล้วกางเกงของข้าล่ะ
ั้นจะไปเอากางเกงมาให้พระราชารอแป๊บหนึ่งนะพะยะค่ะอากาศมันค่อนข้างจะหนาวถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันก็จะเอากางเกงขายาวมาให้ใส่นะพะยะค่ะเป็นเหมือนจงกระเบนเลยกำลังนำสมัยมากพะยะค่ะพระราชาก็ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงแล้วพระราชาก็ถามมหันเลยว่านี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าให้ข้าใส่เสื้อใส่กางเกงข้ายังไม่ได้ใส่อันนึงอ่ะที่มันอยู่ข้างในอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะใช่ไปเอากางเกงในมาให้ข้าใส่ก่อนถ้าเกิดไม่ได้นุ่งกางเกงในออกไปก็ร้อนแย่เลยนะคะพอพระราชาได้กางเกงในแล้วก็เอากางเกงมาใส่แล้วก็ใส่เสื้อเสร็จก็บอกว่าหิวละอยากจะมีอาหารเช้ามากินหน่อยไปตั้งโต๊ะเสวยให้ข้าหน่อยสิมหาเล็กก็พะยะค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปตั้งโต๊ะมีอาหารเยอะแยะให้พระราชาเต็มโต๊ะเลยนะพะยะค่ะว่าแล้วมหาเล็กก็เดินไปแล้วก็เอาอาหารมาวางบนโต๊ะมีทั้งน้ำส้มมีทั้งขนมมีทั้งของหวานวางอยู่เต็มโต๊ะเลยให้พระราชาพระราชาก็หยิบกินอย่างมีความสุขพอกินจนอิ่มแล้วพระราชาก็บอกว่าโอ้อิ่มมากเลยแน่นท้องอ่ะไปหาของเล่นให้เราเพลิดเพลินใจแล้วก็ได้เดินเล่นสบายใจหน่อยมหาเล็กคนนี้ก็เก่งมากเลยบอกว่าพะยะค่ะได้เลยหม่อมฉันทำกังหันให้พระองค์เนี่ยเป่าเล่นนะคะพระราชาก็เป่าเดินเล่นไปจนกระทั่งไปถึงสระที่เป็นบึงน้ำใหญ่ในอุทยานแล้วลมก็กำลังมาดีมากเลยแล้วที่สระเนี้ยพระราชายังไม่เคยแล่นเรือเข้าไปจะถึงใจกลางสระก็เลยบอกมหาเล็กว่าเออลมดีๆแบบนี้น่าจะแล่นเรือหน่อยนะมหาเล็กไปหาเรือใบมาให้เราสักลำสิมหาเล็กก็พี่ค่ะได้เลยทันใจพี่ค่ะหม่อมฉันเอาเรือใบมาให้แล้วนะคะพระราชาก็แล่นเรือใบไปทีนี้แล่นไปแล่นมาลมมันก็เริ่มจะหมดเพราะว่าใบเนี่ยมันต้องรับลมพอลมเริ่มจะหมดมหาเล็กก็เลยให้พระราชาจอดเรืออยู่นิ่งๆแล้วก็ไปเอาเรือใหม่มาเปลี่ยนคราวนี้นะเป็นเรือสปีดโบ๊ทเรือแฝดติดเครื่องยนต์ด้วยสามารถแล่นได้เร็วมากทำให้พระราชาเนี่ยแล่นไปจนกระทั่งถึงกลางสระที่เป็นบึงน้ำใหญ่ได้แล้วพระราชาก็ไปเห็นดอกไม้ที่อยู่กลางสระน้ำมันขึ้นมาเป็นกอใหญ่เลยเป็นดอกไม้ที่พิเศษแล้วก็หอมมากเลยพระราชาไม่เคยได้กลิ่นหอมแบบนี้มาก่อนก็เลยค่อยๆล่องเรือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปเห็นดอกบัวที่เป็นเหมือนกับสีรุ้งแล้วก็มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายออกมากลิ่นหอมเนี้ยทำให้พระราชาเคลิ้มอยากจะได้ดอกไม้นี้มากพระราชาก็เลยค่อยๆเอื้อมมือจากเรือเนี่ยนะไปที่ดอกไม้เนี้ยแล้วก็เด็ดขึ้นมาพอพระราชาเด็ดสายบัวเด็ดก้านดอกไม้ออกมาทันใดนั้นก็เกิดควันคละคลุ้งไปหมดเลยเรามองไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระราชาทีนี้ก็เลยมืดค่ำเลยด้วยตอนนั้นน่ะมหาเล็กเขารอพระราชาอยู่ที่ริมฝั่งพอเห็นว่ามืดค่ำพระราชาไม่กลับมาสักทีมหาเล็กก็เลยรีบไปทูลพระราชินีว่าพระราชาหายตัวไปพระราชินีกุ้มใจมากก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราให้โคมพิเศษที่เจ้าจะไปส่องดูว่าพระราชาอยู่ที่ไหนโคมเนี้ยสามารถส่องหาได้แม้ในที่มืดเพราะมันสว่างสวยมากแล้วถ้าเกิดว่าตั้งใจดีๆโคมนี้ก็จะนำทางไปหาคนที่เรากำลังหาอยู่มหาเล็กก็เอาโคมเนี้ยค่อยๆส่องไปนะคะลงเรือส่องไปเรื่อยแล้วพอไปถึงใจกลางบึงน้ำใหญ่ที่มีกอสาหร่ายแล้วก็กอดอกไม้เนี่ยนะก็ไปเห็นว่าแสงไฟจากโคมเนี่ยส่องไปสะท้อนดวงตาของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันเกาะอยู่บนใบบัวใบใหญ่มากเลยแสงสะท้อนเนี่ยนะทำให้เขาค่อยๆส่องโคมเข้าไปใกล้ๆแล้วสิ่งที่เขาเห็นเด็กๆคิดว่ามันจะคือตัวอะไรมันจะคือตัวอะไรนะโหเห็นตาปนๆของมันไหมนี่แหละที่มันสะท้อนแสงไฟนะคะมหาเล็กเห็นเจ้ากบตัวนี้ที่อยู่บนใบบัวนั้นก็เลยรู้ทันทีว่าพระราชาไปเด็ดดอกไม้ต้องห้ามของแม่มดเข้าซะแล้วก็เลยทำให้ถูกสาบร่างให้กลายเป็นกบพระราชากลายเป็นกบไปแล้วมหาเล็กก็เลยประคอง
กลับไปให้พระราชินีที่ในวังถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าพระราชากลายร่างจากกบเป็นคนได้ยังไงเด็กๆต้องไปขอให้คุณครูเล่านิทานเรื่องเจ้าชายกบให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้จบลงที่เจ้าชายพระราชาของเรากลายเป็นกบจบนิทานเรื่องเจ้าชายกบภาคหนึ่งแล้วตบมือให้กบหน่อยเดี๋ยวยังเดี๋ยวป้าจะให้ทำกิจกรรมนิดนึงนะแล้วเราจะให้มาประกวดเป็นเวทีเพื่อที่จะแจกรางวัลเด็กๆเด็กๆขายืนขึ้นหน้าตัวอี้ค่ะลุกขึ้นยืนเลยค่ะแต่ละคนเอาเป้วางไว้ที่ข้างหลังตัวเองยืนตัวเปล่าๆนะคะยืนตัวเปล่าๆนะลูกยืนตัวเปล่าๆเมื่อวานป้าสอนเพลงให้เด็กๆเขาร้องแล้วเขาก็ร้องได้แล้วเขาก็ทำท่าได้ด้วยวันนี้พวกเราเป็นเด็กโตหน่อยน่าจะทำได้ไม่ยากยกมือขึ้นมาดูแบบป้านะกำมือกำแน่นๆเลยเอาหัวแม่โป้งไว้ข้างในก็ได้เอาหัวแม่โป้งไว้ข้างในแล้วก็กำอย่างนี้เราเรียกว่ากลมพูดสิคะกลมกลมกำแน่นๆกลมกลมแล้วเหยียดมือออกเหยียดให้เยอะๆเลยกางออกไปนะเราเรียกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมได้ไหมคะเหลี่ยมเหลี่ยมกลมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมกลมกลมเหลี่ยมเหลี่ยมฮะเหลี่ยมเหลี่ยมกลมกลมอย่าดูป้านะทําท่าตัวเองนะคะทําท่าเอามือขึ้นมาอย่าดูป้านะป้าไม่ทําให้กลมเหลี่ยมเหลี่ยมกลมกลมโอเคหัดฟังคําสั่งนะแล้วมีอีกท่านึงคือท่าและเอามือมาชนข้อศอกไว้และเอาใหม่นะกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมกลมและเหลี่ยมร้องเป็นไหมคะเป็นแล้วใช่ไหมโอเคนะ1 2 3กลมกลมและเหลี่ยมเก่งมากเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมได้1เพลงแล้วนะใครทำได้บ้างทำได้ไหมเอาใหม่นะดูป้าก่อนนะกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมโอเคเก่งมากเด็กๆขออาสาสมัครแถวละ2คนขึ้นมาบนเวทีมีใครอยากได้รางวัลขึ้นมาเลยแถวขอตัวแทนแถวละ2คนได้ไหมคะแถวละ2คนมาเลยค่ะได้มาเลยได้แล้วมาเลยเลยเราจะประกวดกันหน่อยมาเลยลูกมาหาป้าเลยค่ะเด็กผู้ชายเข้าแถวหนึ่งเก่งมากยิ้มได้กับเลยลูกเด็กผู้หญิงยืนข้างนี้นะลูกเด็กผู้ชายมายืนข้างป้าขยับหน่อยลูกขยับขยับนิดนึงพี่มาช่วยจัดแถวหน่อยค่ะพี่ช่วยจัดแถวหน่อยตัวเล็กๆก็คือแม่แล้วที่สูงอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะไม่ต้องอยู่ข้างหลังแบบไม่ต้องจับพยายามละก่อนโอเคไม่ค่ะอีกไหมอีกไหมมาเลยลูกมาเลยลูกตัวจริงๆอยู่ข้างหน้าก็ได้ค่ะข้างหน้าซ้อนกันไม่กลัวโอเคพอแล้วพอก่อนเวทีเราลงหนักไม่ค่อยได้โอเคมีที่นะคะมีที่นะไปเตรียมของแจกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราคุณครูคะคุณครูเดี๋ยวช่วยผู้หญิงดูนะ
ว่ามี5คนที่ไม่ผิดเลยแล้วเราก็จะให้รางวัลนะคะประกอบไปด้วยรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะคะเพราะว่าคุณครูหญิงจะดูไม่ทันพี่ๆช่วยดูด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมคะทบทวนกันหน่อยนะกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและเหลี่ยมกลมไม่ใช่อย่าดูป้าลูกป้าจะมั่วแกล้งหนูเอาใหม่เอาใหม่ฟังคำสั่งแล้วก็มีสมาธิกับตัวเองไม่ต้องดูป้านะเพราะป้าจะแกล้งหนูอย่าเชื่อป้านะอ่ะกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมอย่าเชื่อป้าสิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฟังคำสั่งแล้วก็ฟังคำสั่งแล้วทำกับตัวเองว่ากลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมอย่าเชื่อป้าและเหลี่ยมกลมอย่าเชื่อป้าป้าไม่กล้าแล้วเอาใหม่นะเล่นสองซ้ำกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและลมและลมและเหลี่ยมเก่งมาก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 คนอื่นนี่ยืนเพราะว่าเชียร์ใช่ไหมคะยืนเพราะว่าเชียร์ใช่ไหมคะจริงลูกนั่งก็ได้นะคะให้เพื่อนเพื่อนยืนนะคะลูกนั่งได้แล้วค่ะขอโทษด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้ทำทีละแถวนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเลือกนะคะคุณครูช่วยหยิบนะพี่ด้วยเอาแถวแรกก่อนนะคะหนูมองไปที่คุณครูหนูมองไปที่ข้างหน้าแล้วก็เชื่อตัวเองไม่ต้องเชื่อป้านะเล่นสองซ้ำกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมมีไหมคะคนไม่ผิดคนไหนคะเอาดีสุดว่าเอาออกเอาไม่ผิดนะคะคนนี้นะคะโอเคมาทำงานนิดนึงนะลูกคนอื่นก็เก่งมากมีใครไหมคะมีจริงคนอื่นก็เก่งหมดเลยแต่คนนี้ไม่ผิดเลยนะคะพี่ป้าขอให้รางวัลคนนี้ได้ไหมคะนะโอเคเอาเป็นกล่องดินสอนะคะเก่งมากค่ะลูกโอเคค่ะทุกคนไปนั่งที่ก่อนนะคะแถวแรกนะลูกนะกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยทีนี้น้องผู้หญิงออกมาก่อนนะคะมาขยับขึ้นมานิดนึง19โอเคไม่เป็นไรลูกร่วมสนุกกันนะไม่ต้องเสียใจนะถ้าไม่ได้รางวัลเราตั้งใจฟังคำสั่งก่อนเดี๋ยวมองไปข้างหน้านะลูกแล้วคุณครูช่วยดูนะคะคนที่ผิดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดเลยนะคะลูกให้ดีกว่า4คนเลยค่ะไปเลยลูกปัดตอบเพื่อนเลยเอาล่ะดูไปข้างหน้านะตั้งใจฟังคำสั่งไม่ต้องฟังป้านะคะช่วยกันร้องนะคะ1 2 3กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมค้างไปก่อนมีไหมคะอีกรอบนึงหนึ่งสองสามเอามองไปข้างหน้าตั้งใจเลยฟังคำสั่งอย่างเดียวหนึ่งสองสามกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยม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 กลมกลมและเหลี่ยมมีไหมคะโอเค1 2 3 4 5 6 7ด้านโน้นเหรอคะ1 2 3 4 5 6 7โอเคค่ะลูกขอบคุณมากนะคะคุณป้าก็ขอบคุณนะคะในนั้นที่กับลูกก็สนุกเฉยๆนะคะมาเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายป้าจะเล่นอย่างยากเลยนะบอกไว้ก่อนนะยืนข้างหน้าเลยลูกกล้าๆหน่อย
เด็กศตวรรษที่21ต้องกล้าๆหน่อยโอเคมองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้าไม่ต้องมองบ้านนะพร้อมไหมครับเล่น2ซ้ำกลมกลมลาดเหลี่ยมมีซ้อมมีซ้อมมีซ้อมเอาใหม่นะตั้งใจตั้งใจมองไปข้างหน้าไม่ต้องดูคนอื่นนะกลมกลมลาดเหลี่ยมเหลี่ยมลาดกลมลาดกลมลาดเหลี่ยมเหลี่ยมลาดกลมลาดกลมลาดเหลี่ยมมีไหมคะสามจากนู่นโอเคได้กระปุกออมสินเหมือนกันขอบคุณมากครับลูกเก่งมากเก่งมากคุณครูของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยค่ะพี่พี่ต้องชนะทุกคนแน่เลยถ้ารู้ว่าคุณจะกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลม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 และเหลี่ยม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 กลม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 เหลี่ยมและกลมถูกไหมคะพี่สามเขาพี่สามค่ะคนนี้เหรอคะโอเคเจอมาดูในหนังสือเจ้าหญิงนะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรตบมือทุกคนหน่อยค่ะเรื่องมีชื่อว่าใครอ่านออกบ้างคะดำดำสองวงบ้างใครเห็นครึ่งวงกลมบ้างใครเห็นสามเหลี่ยมบ้างโอเคเอามือลงทั้งหมดนี้คือเรื่องของสี่กลมพิสดารนะคะสี่กลมพิสดารมีใครบ้างมีหูกลางมีก้นแหลมมีมุกหนึบจมูกมีขี้มูกหนึบมากเลยใครเคยกินขี้มูกนี่แหละมุกหนึบชอบกินขี้มูกมากแล้วก็มีมือตกแล้วก็มีปลานะคะปลายักษ์ตัวใหญ่มีตัวละครหลายตัวเลยนะสี่กลอพิสดารเรื่องและภาพโดยชีวันวิสาสะสำนักพิมพ์ Happy Kids นะคะสี่กลอพิสดารโดยชีวันวิสาสะนี่คือหูกลางเพราะมีหูกลางกว้างใหญ่ขยับหูไปมาทำท่าเหมือนจะบินได้เด็กๆจับหูตัวเองสิหูหนูปกติใช่ไหมคะแต่หูกลางเขาค่อยกลางเอามือกลางออกมาเขาค่อยกลางได้อย่างนี้แล้วเขาก็กระพือปีกไปมาได้ด้วยดีไหมถ้าเราหูกลางเราบินได้เลยนะนะคะเอามือลงนี่แหละนี่คือหูกลางนะคะต่อไปนี่คือก้นแหลมก้นแหลมมากมีก้นแหลมแล้วก็ตดเป็นตดทีหนูสลบเลยนะคะก้นแหลมชอบเล่นก้านคนใช้ก้นแหลมเนี่ยไปทิ่มแทงเพื่อนเนี่ยเอาก้นแหลมมาทิ่มมุกหนึบเลยนะคะนี่คือมุกหนึบเห็นจมูกเขาไหมมีที่มุกไหลย้อยตลอดเวลาเลยแล้วก็เหนียวหนึบมากเลยเขาก็เลยชื่อมุกหนึบช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะมุกหนึบมีจมูกเหมือนถ้ำแล้วก็มีที่มุกเหนียวหนึบมุกหนึบเป็นคนอ่อนไหวชอบร้องไห้เวลาร้องไห้ทีน้ำหูน้ำตาไหลย้อยแล้วที่มุกเหนียวหนึบก็จะออกมาก้อนเบลเริ่มเลยแล้วนี่ก็คือมือโตใจดีไหนลองดูมือหนูสิโตกว่านี้ได้ไหมกล้ามไม่ใหญ่กว่านั้นได้ไหมโอ้โหมือทุกคนโตเท่ามือโตเอามือลองมือโตมีมือสองข้างโตเท่าใบตาลแต่ถึงจะมีมือโตแค่นี้นะมือโตใจดีไม่เคยตกแมลงวันตายได้สักทีเลยเพราะว่าให้แมลงวันบินรอบนิ้วไปหมดเลยนะคะวันหนึ่งสี่เกลอพิสดารนั่งเรือใบอย่างสุขสำราญกลางทะเลหูกลางหลับสบายเหมือนก็อยู่ในเปลเด็กๆเป็นหูกลางไหมคะหลับสบายเหมือนก็อยู่ในเปลต้นแหลมชี้มือไปข้างหน้าแล้วก็พูดว่าดูโน่นสิมีปลาตัวใหญ่เต็มทะเลน่าจะสับปลามากินกัน
ม่วงดึกที่ถือหางเสือเรืออยู่ก็พูดสนับสนุนบอกว่าใช่จับปลามาปิ้งเกลือย่างแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวๆเรียกว่าแจ่วโอ้โหอร่อยแล้วมือโตใจดีก็พูดขึ้นมาบ้างว่าโถปลาน้อยตัวเล็กๆน่าสงสารนะปล่อยไปแต่เท่าเจอปลาตัวใหญ่ๆนะจับมาเลยเราจะปิ้งให้นะคะเขาก็โต้คลื่นลมไปแล่นเรือไปจับปลาที่มุกหนึ่งบังคับเรือเข้าหาฝูงปลาแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมคะใหญ่มากเลยโผล่ขึ้นมาข้างเรือใบมือโตใจดีก็ใช้สองมือคว้าหมับจับปลาไว้เลยทีนี้ปลาตัวใหญ่อ่ะมันจะมีแรงดิ้นเยอะมากเลยนะคะเด็กๆปลาตัวใหญ่มันก็ดิ้นอย่างแรงดิ้นนะคะดิ้นจนเสาใบเรือหักหูกามก็ตื่นแล้วเมื่อกี้หลับอยู่ใบเรือก็กำลังจะตกน้ำนะคะมุกหนึ่งพยายามบังคับเรือตกใจมากน้ำตาเริ่มไหลน้ำมูกเริ่มย้อยออกมาปลาตัวใหญ่ก็ดิ้นมือโตใจดีกล้ามสู้กับปลาใหญ่ก้นแหลมนะคะเมื่อกี้อยู่ตรงหัวเรือก็ตกออกมาจากหัวเรือก้นแหลมก็เลยทะลุเรือก็เลยเป็นรูรั่วใหญ่ก้นแหลมทิ่มท้องเรือจนทะลุแต่ฝูงปลาที่อยู่ข้างใต้ว่ายน้ำไปอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าข้างบนเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเรือรั่วทำยังไงดีเด็กๆเห็นเรือรั่วไหมคะน้ำพุ่งขึ้นมาเลยถ้ารั่วไปนานๆน้ำจะเต็มเรือแล้วเรือก็จะจมอ่ะเรือรั่วทำยังไงดีหูกลางตื่นขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ถูกต้นหลามตดน้ำพูดใจทำอะไรไม่ถูกมือโตใจดีก็มัวแต่จับปลาตัวปลาหนีทำอะไรไม่ถูกมีมุ้งหนึบร้องไห้จนที่มุ้งเดี๋ยวหนึบออกมายวงใหญ่ขึ้นทำยังไงดีล่ะเรือรั่วอย่างเงี้ยเอาอะไรไปรูรั่วดีคะอะไรนะที่มุ้งเหรอเอามือไปอุดรูไว้เหรอคะเอาขี้มูกไปอุดรูโหคุณครูรู้ใจมุกหนึบเลยอ่ะมุกหนึบกลัวจะร้องไห้เฮ้ยน้ำตาน้ำมูกเริ่มไหลย้อยออกมาจนเป็นยวงใหญ่มากเลยมุกหนึบก็เลยคิดออกว่าเรือรั่วของกล้วยอุดเรือด้วยขี้มูกเหนียวหนึบของเราได้จริงไหมมุกหนึบก็เด็ดขี้มูกแล้วก็เอาไปอุดเรือไว้นี่สีเกลือก็เลยอดรูรั่วได้หูกลางก็คิดอะไรบางอย่างได้เช่นกันเมื่อกี้จำได้ไหมว่าใบเรือค่ะหูกลางก็เลยเอาหูตัวเองเนี่ยมาทำเป็นหูกว้างใหญ่แทนใบเรือสีเกลือพิสดารก็เลยล่องเรือได้ต่อไปแล้วก็ร้องเพลงอย่างร่าเริงลั่นท้องทะเลว่าชัยโยชัยโยฮาเฮฮาเฮทะเลเบิกบานบ้านเราดีกว่าไปกินปลาตัวใหญ่แล้วเขาก็ล่องเรือกลับบ้านไปนี่ตัวอะไรอยู่ใต้เกลือที่ทอกอยู่ปลาตัวใหญ่เมื่อสีเกลือพิสดารกลับไปถึงบ้านก็ปลาตัวใหญ่ไปเอาเกลือโปะทอกเกลือไว้คนครอบท่าการเขากินปลาย่างทอกเกลือที่หนูกินเป็นปลาปิ้งใช่ไหมแต่เขาเอาเกลือโปะไว้ก่อนแล้วก็เอาไปปิ้งนะคะแล้วพอลอกเกลือออกหนังมันก็จะถลอกออกมาแล้วก็หยิบเนื้อกินนิ่มๆได้เลยนะคะแล้วเขาก็จิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวเขาเรียกว่าแจ่วนะเนี่ยใครอยากชิมปลาย่างจิ้มน้ำจิ้มแจ่วบ้างเขาถามมีใครไหมมีใครอยากกินนะ สีเกลือเขากินหรือเปล่าลองดูนะอ้าวอ่ะเดี๋ยวแต่กล้างแล้วอะเนื้อปลาหายไปไหนหมดละคะ มีใครกินบ้างคุณตาโตใจดีหน้ายิ้มอย่างนี้ท่านใครกินไหมคะ สงสัยจะกินปลาไปหรือยังน่าจะกินแล้วเนาะก็นี่ดูหูกลางสิไอ้มุกดึกสิพุงป่องมากเลยอย่างเงี้ยเมื่อวานครูหญิงบอกว่าเขานอนพุงกลางคนภาคกลางเวลากินอิ่มมากๆแล้วพุงจะตอกมาเราเรียกว่าพุงกลางเนี่ยมุกดึกนอนพุงกลางอยู่แล้วตอนนี้กินปลาไปยังคะน่าจะกินแล้วเนาะแล้วดูก้นหลามสิตดพูดใหญ่เลยตดไม่หยุดเลยท้องน่าจะเต็มนะอาหารเต็มเลยกินปลาไปยังเลยน่าจะกินหูกลางหลับสบายแบบเนี้ยน่าจะกินอิ่มไหมคะอิ่มแล้วตกลงเหลือแต่ก้างเลยปลาตัวนี้คุ้มไหมคะที่ไปจับมาน่าจะคุ้มเนาะจบนี่คนนี้ชื่อลุงชีวันวิสาสะเขาเป็นคนเขียนเรื่องแล้วก็วาดรูปนะคะจบเรื่องสี่เกลือพิสดารแล้วเดี๋ยวป้าจะถามนะ
เดี๋ยวป้าจะถามใครยกมือจะมีรางวัลตอบใครตอบได้ยกมือเอามือไว้ข้างตัวก่อนนะสามเหลี่ยมนี้แทนตัวละครตัวไหนในเรื่องเชิญเลยค่ะใครคะลูกยกมือขึ้นยืนตอบเลยสามเหลี่ยมกลางๆตัวละครตัวไหนในเรื่องคะมีอยู่สี่ตัวมีหูกลางมีมุกดึกมีมือโตหูกลางเหรอคะถูกไหมคะถูกเก่งมากได้รางวัลไปยังคะลูกได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้อีกเดี๋ยวต้องไปแบ่งเพื่อนไม่เป็นไรมีสิทธิ์เพราะว่าลูกตอบก่อนงั้นต้องหาเพื่อนแบ่งด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปใครเห็นสามเหลี่ยมบ้างเอามือไว้ข้างๆตัวนะเอามือไว้ข้างๆตัวก่อนสามเหลี่ยมในรูปแทนตัวละครตัวไหนยกมือขึ้นโอ้ลูกตอบเลยครับป้าเห็นลูกยกมือก่อนตัวละครตัวไหนครับลูกก็ตัวที่มีหูกลางมีตูดแหลมมีมือโตมีมุกดึกสามเหลี่ยมแทนตัวไหนลูกน่าจะแทนที่มันหลําๆแล้วไปทิ่มเพื่อนน่ะที่ชอบด้านเพื่อนน่ะตัวอะไรคะหูกลางก้นแหลมมือโตหรือว่ามุกหนึ่งตัวไหนนะลูกหูกลางเหรอคะหูกลางเพื่อนตอบแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมแต่อันนี้ก็ได้แต่ตัวเนี้ยเขามีก้นหลําๆที่ทําดูเรือรั่วชื่ออะไรนะชื่อก้นก้นอะไรนะก้นหลังมั้ยครับก้นแหลมโอเคได้เลยขอกลับดินสอเด็กผู้ชายค่ะได้รางวัลอันนี้มอห้องสมุดมออเขาใจดีแจกลูกนะคะไม่ใช่ของป้าว่าเขาเล่นเฉยๆดีใจด้วยค่ะโอเคคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะเห็นนี่ไหมใครรู้บ้างว่าเป็นสัญลักษณ์แทนตัวละครอะไรเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนลูกเอามือลงก่อนพอป้ายกมือว่าใครตอบได้ยกมือเลยนะ1 2 3เลือกไม่ถูกเอาลงใหม่โอเคค่ะอ่ะไหนคะเอาเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอยู่กับที่ก็ได้ลูกเดี๋ยวป้าเดินไปหาไหนคะตอบเลยค่ะไหนคะอยู่ตรงไหนลูกฮัลโหลคนไหนคะคนไหนลูกคนไหนคะลูกยืนเลยค่ะขอโทษขอพิมพ์ตอบว่าอะไรคะลูกอันนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนตัวละครตัวไหนที่มีรูมีหูโตมือกลางมุกหนึบก้นแหลมมุกหนึบถูกไหมคะถูกเก่งมากโอเคขอรางวัลมาจากชั้นประถมกันจะต้องอ่านภาษาอังกฤษได้แน่ๆเลยอันนี้คือตัวอะไรคะเก่งมากนี่ล่ะคะเอนี่ล่ะนี่ล่ะคะนี่ล่ะคะแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะคะอันนี้เก่งมากเก่งมากอีกคำหนึ่งตัวนี้ W H H หรือไม่ก็ H อ่านได้สองแบบเนาะเดี๋ยวป้าจะอ่านให้ฟังนะเด็กๆจะได้คำใหม่กลับไปนะก็อ่านว่า caterpillar พูดสิคะ caterpillar เอาใหม่นะ caterpillar แปลว่าหนอนผีเสื้อถ้าเป็นหนอนธรรมดาเราเรียกว่า worm แต่ตัวนี้เป็นหนอนผีเสื้อเอาใหม่อ่านว่า caterpillar เอาใหม่นะคะ caterpillar เป็นหนอนผีเสื้อแล้วก็อันนี้อ่านว่า wish ทำเสียงตามป้าเลยนะ wish อันนี้อ่านว่า apostrophe s of sense ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่า Caterpillar's Wish ฟังป้าก่อนนะคะ1 2 3 Caterpillar's Wish แปลว่าความฝันที่หนอนผีเสื้ออยากได้มากๆเลยถ้าเด็กๆเป็นหนอนผีเสื้อจะอยากได้อะไรลองคิดดูนะเจ้าหนอนผีเสื้อมีเพื่อนเป็นผึ้งชื่อว่า Bee เจ
จ้าหนอนผีเสื้อมีเพื่อนเป็นแมลงเต่าทองชื่อว่า Lady Bird นะคะภาษาอังกฤษเดี๋ยวป้าจะเล่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลด้วยเสร็จแล้วก็จะเล่นเกมเป็นเกมสุดท้ายแล้วเด็กๆก็จะไปกินข้าวหลังจากนี้ตกลงไหมคะมาทั้งทีป้ามาไกลป้าเลยอยากเล่านิทานให้เด็กๆให้คุ้มนะคุณครูขอโทษด้วยเรื่องและภาพโดย Mary Murphy ลองดูนะอันนี้เป็นปกหลังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปกในของหนังสือนี่คือปกรองชื่อว่า Caterpillar's Wish เด็กๆเห็น Caterpillar ไหมคะตรงนี้เห็นไหมโอเคตัวมันเล็กมากเลย Caterpillar and Bee เห็นไหม Caterpillar กับ Bee and Lady BirdLive in a lovely garden สวนสวยไหมคะ lovely สวย lovely แปลว่าน่ารักสวยมากนะคะ when bee and lady bird bee คือตัวอะไรคะผึ้งตัวนี้เป็นแมลงที่มีปีกเหมือนกันเป็นแมลงเต่าทองเขาเรียก lady bird พอผึ้งกับแมลงเต่าทองบินออกไปCaterpillar stays behind เห็นไหมมันบินได้ไหมคะมันก็เลยต้องรอเพื่อนอยู่ข้างหลังนะมันไม่มีปีกมันก็เลยบินไม่ได้ stays behind นั่นไงเห็นใครเห็นหนอนบ้างเห็นไหมคะเก่งมากช่างสังเกตมากเลยเพื่อนสองตัวบินไปแล้วนะหนอนก็บอกว่ามันพูดแบบชื่อเรื่องเลย I wish ฉันอยากได้มากเลย I wish I could fly too ฉันอยากจะบินได้บ้างจังเลย she says นะคะเห็นเพื่อนบินไปมันก็อยากจะบินได้บ้าง but แต่ว่า bee and lady bird always come back เขาจะมาหาเพื่อนไหมคะกลับมาหาเพื่อนไหมสองตัวนี้สองตัวนี้เขาจะกลับมาหาเพื่อนเสมอเลยลองดูนะ One day when bee and lady bird come home caterpillar is gone ไม่อยู่ละ caterpillar หายไปละเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมคะเจ้า caterpillar จะอยู่ในนี้ไหมคิดว่าอยู่ไหมว่าจะอยู่เหรอเพื่อนก็ถามDo you know where she is? Snail asks bee. เจ้าบีก็ถาม Snail. Bee asks Snail. Do you know where she is? รู้ไหมว่า Caterpillar อยู่ไหนเด็กๆยังรู้เลยเนาะเจ้า Snail มันก็ตอบว่า Caterpillar is in this cocoon. อันนี้เรียกว่ารังดักแด้ภาษาอังกฤษเรียกว่า cocoon นะคะShe said she's sleeping and dreaming. กำลัง sleeping. ทำไรคะนอนหลับแล้วก็ฝันหวานด้วยลองดูนะ Bee and Lady Bird visit the cocoon every day. สองตัวนี้กลับมาเยี่ยม cocoon ทุกวันเลยจะดีไหมมาเยี่ยม cocoon แปลว่ารังดักแด้อุ๊ยมีคนชะงกหน้าออกมาดูด้วยล่ะตัวอะไรคะแล้วใครไม่รู้ชะงกหน้าออกมาแล้วก็บอกว่า it's me ลองชี้ตัวเองแล้วพูดสิ it's me แปลว่าฉันเองพูดด้วย it's me it's me ฉันเองฉันออกมาแล้วหนอนผีเสื้อที่ออกมาจากรังดักแด้มันจะเป็นตัวอะไรคะผีเสื้อเหรอแล้วเขาบอกว่า it's me ฉันออกมาแล้ว but now my name is butterfly เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าผีเสื้อเด็กลองพูดสิคะ butterfly now my name is butterfly มีปีกยังคะมีแล้วเจ้าหนอนผีเสื้อที่กลายเป็นผีเสื้อก็บอกว่าAnd I can fly. แล้วตอนนี้ฉันก็บินได้แล้วตกลงหนอนผีเสื้ออยากมีอะไร Wish ว่าอยากจะมีปีกแล้วมันมีไหมคะตอนจบมีหนอน
ผีเสื้อตัวนี้ก็เลยสมหวังได้เป็นผีเสื้อสมใจแล้วจาก Caterpillar กลายเป็น Butterfly นะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมสุดท้ายที่จะเล่นกับเด็กๆนะเป็นเกมที่ฝึกการสังเกตนะคะคุณครูด้วยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยแล้วภาพต่อไปที่บ้านจะฉายนะเด็กๆจะต้องตั้งใจดูว่าในภาพที่บ้านฉายมีอะไรที่ไม่ใช่ผีเสื้อบ้างเอาใหม่นะเดี๋ยวบ้านจะฉายตั้งแต่แรกใหม่เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจดูเร็วมีอะไรที่ไม่ใช่ผีเสื้อกี่อย่างเก็บเอาไว้ในใจเก็บไว้ในใจดูให้จบก่อนดูเงียบภาพไหนไม่ใช่ผีเสื้อบ้างตั้งใจดูแล้วเก็บไว้ว่ามีกี่อย่างเกือบจบแล้วค่ะจบแล้วเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ผีเสื้อกี่อย่างเอาให้ถูกนะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนอันนี้เป็นรางวัลสุดท้ายนะคะเป็นรางวัลสุดท้ายที่จะแจกเด็กๆถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราให้กระปุกออมสินสีแดงถ้าเป็นเด็กผู้ชายเราให้กระปุกออมสินสีเขียวเราจะให้ตอบถ้าบอกได้ด้วยว่าที่เห็นมีอะไรบ้างสมมุติว่าเห็น4อย่างบอกให้ได้บอกให้ได้3อย่างก็ได้ถ้าเห็น5อย่างบอกให้ได้4อย่างก็ได้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรให้สมหัวกันได้สมหัวก็คือป้าพูดแซวเด็กคุยกันได้ปรึกษากันได้แล้วส่งตัวแทนต่อข้างละ1คนข้างละ1คนซิกนี้สักคนนึงซิกนี้สักคนนึงมีมั้ยคะมีมั้ยมีแล้วข้างนี้มีแล้วลูกยืนก่อนเลยลูกยืนก่อนเลยลูกข้างนี้มีไหมคะมีใครอยากตอบไหมมีเหรอลูกเอายกลุกลุกเลยลุกเลยเก่งมากเดี๋ยวตบมือให้เพื่อนที่ยืนหน่อยเด็กผู้ชายช้าไปแล้วล่ะไม่เป็นไรนะลูกโอเคสองคนนะโอเคสองคนนะคะหนึ่งสองสามลูกว่ามีกี่อย่างที่ไม่ใช่ผีเสื้อสี่อย่างค่ะสี่อย่างมีอะไรบ้างคะเพื่อนเนี่ยแล้วอะไรอีกเพื่อนใช่มีเพื่อนใช่ผีเสื้อแล้วมันที่มันบินบินตัวเล็กๆปากยาวๆมีกินดอกไม้เป็นนกตัวเล็กๆใช่ไหมสี่อย่างได้ไหมคะของรางวัลได้โอเคมีสี่อย่างเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันมีคนที่ตอบก่อนให้สีแดงขอบคุณมากค่ะดีใจด้วยค่ะดีมากลูกกล้าแสดงออกมากแล้วลูกนะคะลูกคิดว่ามีกี่อย่างที่ไม่ใช่ผีเสื้อที่ลูกเห็นเองสี่อย่างมีอะไรที่ลูกสังเกตบ้างไหมแมลงปอเก่งมากอะไรคะพึ่งแล้วอะไรคะนกแล้วอะไรคะดอกไม้ใช่ไหมคะที่ป้าเห็นเก่งมากเลยเก็บรายละเอียดดีมากขอบคุณนะคะที่ร่วมสนุกด้วยมาเลยค่ะลูกมามีอีกชิ้นหนึ่งไหมคะมีคนอยากตอบฝั่งนี้ได้รางวัลยังไม่เยอะเท่าฝั่งโน้นด้วยโอเคลูกจะตอบว่ามีกี่อย่างที่ไม่ใช่ผีเสื้อคะสามอย่างสามอย่างเหรอคะมีอะไรบ้างคะผี
พึ่งพึ่งแล้วก็มะเร็งปอแล้วก็ดอกไม้ค่ะดอกไม้ได้รางวัลนะคะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยร่วมสนุกนะคะพอแล้วรางวัลหมดแล้วนะคะอันนั้นเก็บไว้ให้เด็กของพรุ่งนี้ที่จะมาอีกลูกไม่ว่าป้านะเพราะเดี๋ยวของหมดน้องที่มาพรุ่งนี้คงไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะนะโอเคคุณครูขาขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้เด็กๆมาร่วมสนุกนะคะเด็กๆขาวันนี้หนูอ่านนิทานกี่เรื่องบอกป้าได้ไหมมีอ่านเรื่องแม่นหลบฝนเรื่องปลาสายรุ้งเรื่องอีเล้งเค้งโค้งเรื่องหัวผักกาดยักษ์แล้วก็เรื่อง Caterpillar Switch กี่เรื่องแล้วคะ1 2 3 4 5แล้วก็เรื่องพระราชาเรื่องมากที่เป็นเจ้าชายกบภาค1เป็นเรื่องที่พอเอ๊ะป้าเล่าแค่นั้นหรอแค่นั้นหรือเปล่ามีเรื่องไหนอีกไหมที่ป้าเล่า6เรื่องโอเคเด็กๆวันนี้หนูอ่านนิทานไปฟังเรื่องเล่าไป6เรื่องมีนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ดังมากเลยชื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาบอกว่าถ้าเด็กๆอยากฉลาดผู้ใหญ่ต้องเล่านิทานให้เด็กฟังถ้าอยากให้เด็กฉลาดยิ่งขึ้นผู้ใหญ่ก็ต้องเล่านิทานมากขึ้นให้เด็กฟังเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอ่านเองได้ครูหญิงแนะนำนะหาหนังสืออ่านวันละนิดวันละเล่ม2เล่มนะคะอ่านหนังสือง่ายๆแบบหนังสือนิทานก่อนแล้วค่อยขยับไปอ่านหนังสือที่ยากขึ้นยากขึ้นสักวันนึงเด็กๆก็จะอ่านหนังสือได้เยอะแล้วมันก็จะเก็บเข้าไปไว้ในตัวสักวันนึงเด็กๆก็จะมีความรู้มาช่วยทำประโยชน์อะไรให้คนใกล้ตัวของเราแล้วก็ประเทศของเราได้นะคะวันนี้ป้าหญิงขอบคุณเด็กๆกับคุณครูมากที่มาฟังนิทานร่วมสนุกกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปทานข้าวแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะ